นี่จ้ะรางวัลของความซื่อสัตย์ของหนูไม่เป็นไรค่ะลูกค้ายังไงหนูก็ต้องเก็บไว้ให้อยู่แล้วค่ะเงินเนี้ยของฉันเพราะว่าร้านเนี้ยเป็นร้านของฉันและไอ้สิ่งที่เธอทำเมื่อกี้มันก็เป็นหน้าที่ของเธออยู่แล้วเพราะว่าฉันน่ะเป็นคนจ้างเธอคุณแอมเดี๋ยวจัดการดูแลเรื่องความสะอาดให้เรียบร้อยนะโต๊ะถูให้เรียบร้อยเลยแล้วลูกค้ายังไม่เข้าเนี่ยก็อย่ามัวเล่นแต่มือถืออยู่ล่ะได้ค่ะคุณแอมงั้นพี่เอาน้ำสตรอเบอรี่ปั่นแล้วกันได้ค่ะรอสักครู่นะคะช็อกโกแลตเปล่านี่มีจ้ะมีค่ะรับไหมคะรับจ้ะได้ค่ะไปไหนเนี่ยหรือว่าลืมไปที่ร้านเอ้าโทรศัพท์ไม่อยู่แล้วหรือว่ามีคนเจอแล้วเอาไปแล้วแน่เลยคุณลูกค้าลืมโทรศัพท์ไว้หรือเปล่าคะใช่จ้ะพี่ว่าพี่ลืมโทรศัพท์ไว้แถวนี้แหละนี่ค่ะหนูเห็นมันวางอยู่ตรงนั้นน่ะก็เลยเก็บไว้ให้ค่ะขอบใจมากนะค่ะเกิดอะไรกันขึ้นเหรอคะพอดีฉันลืมโทรศัพท์ไว้น้องพนักงานเลยเก็บไว้ให้ฉันนะคะอ๋อค่ะได้ของคืนแล้วใช่ไหมคะได้แล้วจ้าดีจ้ะรางวัลของความซื่อสัตย์ของหนูไม่เป็นไร
ได้ค่ะลูกค้ายังไงหนูก็ต้องเก็บไว้ให้อยู่แล้วค่ะรับไว้เถอะนะพี่อยากให้น้องจริงๆขอบคุณนะคะงั้นพี่ไปก่อนนะไว้วันหลังอ่ะพี่บอกหนูใหม่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวก่อนเมย์มีอะไรเหรอคะคุณแอมเงินเนี้ยของฉันเพราะว่าร้านเนี้ยเป็นร้านของฉันและไอ้สิ่งที่เธอทำเมื่อกี้มันก็เป็นหน้าที่ของเธออยู่ละเพราะว่าฉันน่ะเป็นคนจ้างเธอแต่เงินอันเนี้ยลูกค้าให้เมย์นะคะนี่เข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าจะได้ไม่ต้องแวะปั๊มเธอจะมารับเงินในเวลางานได้ยังไงกฎมันก็มีอยู่แล้วว่าห้ามรับทิปมือเธอจำไม่ได้หรอไงนี่คุณมีอะไรหรอคะลืมอะไรไว้อีกหรือเปล่าเปล่าแต่ฉันขอเงินคืนนะคุณคงเข้าใจผิดละเงินเนี่ยฉันไม่ได้ให้คุณแล้วก็ไม่ใช่ทิปด้วยแต่มันคือสินน้ำใจที่น้องเขาเก็บโทรศัพท์ฉันได้เข้าใจไว้ด้วยนะเป็นหนึ่งเจ้าของร้านแต่ไม่มีน้ำใจให้กับพนักงานเลยแล้วคนดีๆที่ไหนเขาอยากจะทำงานด้วยน้องมาก็ดีแล้วถ้าน้องอยากได้งานใหม่นี่นามบัตรพี่โทรหาพี่ได้นะเจ้านายแบบนี้คนดีๆอย่างน้องอ่ะไม่ต้องอยู่ด้วยหรอกเสียเวลาอ่ะนี่เงินน้องขอบคุณค่ะแล้วโทรมานะคุณแอมคะหนูขอลาออกค่ะอะไรนะเด็กบ้าออกแบบนี้ฉันจะหาลูกน้องที่ไหนทันอ่ะเองก็ได้น้องหนีบด้วย